สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอพรทิพย์งานเข้าออกข่าวบ่อยจนเป็นเรื่องสัดแหลกระบบหน่วยงานรัฐหมอพรทิพย์โพสต์เฟซบุ๊กล่าสุดหลังเป็นข่าวบ่อยจนทำให้เป็นการเปิดช่องให้ถูกนำไปแอบอ้างจากเพจข่าวปลอมต่างๆนำรูปไปใช้ให้ข้อมูลทางการแพทย์แบบผิดๆแจ้งความไปก็ไม่ได้ความคืบหน้าถึงกับลั่นถ้าระบบของรัฐเป็นแบบนี้ไม่มีทางหยุดเหตุเหยื่อที่ถูกหลอกจากการโทรแจ้งให้โอนเงินเท็จได้เลยโดยคุณหญิงได้ระบุว่าเป็นข่าวบ่อยช่วงนี้และถูกแอบอ้างเอาไปเล่าเรื่องปลอมทราบเรื่องนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วพยายามแจ้งความหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบปรากฏว่ายุ่งยากพอควรเมื่อแจ้งออนไลน์ก็มีเจ้าหน้าที่โทรมาสอบถามที่เกิดเหตุก็ตอบไปว่าไม่ทราบได้เพราะมีคนส่งมาให้ดูหลายทางแต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าเอาสักที่ก็เลยบอกว่าเอาที่จะพาแล้วกันคราวนี้หายไปเลยเอาว่าบอกผู้ติดตามทางFacebook ละกันว่าอย่าเชื่ออย่าหาทำเหมือนกับข่าวเรื่องเศษอาหารในลำไส้ที่เจอจากการผ่าศพที่ถูกส่งต่อกันนานแล้วถ้าระบบของรัฐเป็นแบบนี้มามีทางหยุดเหตุเหยื่อที่ถูกหลอกจากการโทรแจ้งให้โอนเงินเท็จได้เลยถ้าคิดจะแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จต้องเลือกวิธีที่กระชับวิธีที่ทำอยู่คงทำให้ประชาชนหมดศรัทธายิ่งออกกฎหมายมากเท่าไหร่ประชาชนยิ่งลำบากเพราะเจ้าหน้าที่ยังใช้วิธีทำงานแบบเดิมซึ่งคงแก้ปัญหาไม่ได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ